เพชรกรุณพลเทียนสุวรรณว่าที่ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความนัดแถลงข่าวด่วน12มิถุนายน66ลากไส้กลุ่มอำนาจแฉคนอยู่เบื้องหลังปมหุ้นไอทีวีจากกรณีที่รายการข่าว3มิติทางช่อง3ได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายน2566ซึ่งพบว่าบันทึกการประชุมที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารไม่ตรงกับการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีสิทธิ์เข้าฟังได้บันทึกคลิปเอาไว้โดยในคลิปวิดีโอนายคิมสิริทวีชัยประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุมได้ตอบคำถามต่อที่ประชุมของนายพานุวัฒน์ขวัญยืนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองถึงสถานะของบริษัทไอทีวีว่ามีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่โดยในคลิปนายคิมระบุว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับขณะที่ในเอกสารบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนในวันดังกล่าวกลับให้คำตอบว่าปัจจุบันบริษัทยังดำเนินการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติซึ่งเรื่องนี้เป็นที่สนใจของโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์จนทำให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมข่าวสามมิติติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในประเทศไทยอย่างรวดเร็วล่าสุดพรรคก้าวไกลเตรียมแถลงข่าวเรื่องหุ้นไอทีวีในเวลา10นาฬิกาโดยเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณว่าที่ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้ออกมาทวีตข้อความระบุว่าพรุ่งนี้วันที่12มิถุนายนแถลงข่าวเรื่องหุ้นไอทีวีที่พรรคก้าวไกลขอบคุณผู้หวังดีที่ช่วยกันลากไส้กลุ่มอำนาจที่ก่อกินประเทศนี้ที่ทำทุกทางเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องถึงเวลาที่ความจริงจะไล่ล่าและขุดเอาข้อมูลทั้งหมดออกมาเปิดเผยว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้